สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำเนียวจะไปเบิ่งรางวัลบอลลงดอประจำปี2022เนาะซึ่งว่ากระทบเป็นทางด้านคาริมเบนเซม่ากองหน้าตัวเก่าของเรอัลมาดริดเนาะที่ว่าได้รางวัลนี้ไปครองเนาะจากการที่ว่าเป็นไปตามคาดเลยนะก็คือคาริมเบนเซม่ากองหน้าชาวฝรั่งของเรอัลมาดริดสโมสรในลาลิก้าสเปนเนาะซึ่งก็ได้อัปเดือกให้คว้ารางวัลบอลลงดอของนิตยสารฟ่องฟุตบอลประจำปี2022อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่17ตุลาคม2022ที่ผ่านมาเลยซึ่งพิธีดังกล่าวก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โฮงนครซาเตเล่ในนครหลวงปารีสประเทศฝรั่งโดยเบนเซม่ากองหน้าได้รับรางวัลดังกล่าวไปครองเลยก็เป็นสมัยทำวิทย์ของลาวนะหลังจากที่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือฤดูกาล2021-2022สร้างผลงานอย่างโดดเด่นลงสนามกับทางด้านเรอัลมาดริดรวมทุกรายการ46นัดยิงไปถึง44ประตูนั่นเองพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง2รายการคือรายการง่ายๆก็คือลาลิก้าสเปนได้กับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปครองอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าได้รับเลือกให้ครองรางวัลดังกล่าวนะนอกจากนั้นในฤดูกาลดังกล่าวเบนเซม่ายังช่วยให้กับทีมชาติฝรั่งคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล2020-2021มาครองอีกด้วยโดยพาทีมฝรั่งเอาชนะสเปนไป 2-1 ในห้องชิงชนะเลิศเมื่อต้นเดือนตุลาคมปี2021นอกนั้นคาริมเบนเซม่าก็ยังได้เป็นนักเตะชาวฝรั่งคนที่5เนาะที่ว่าได้รับเลือกให้คว้ารางวัลบอลลงดอต่อจากซินีนซีดานจองปีแอร์ปาแป้งเลมงโกป้าและก็มิเซลฟาลาตินีเดี๋ยวเราไปเบิ่งรางวัลอื่นกันเนี่ยก็คือรางวัลบอลลงดอยิงอีเดนก็เป็นของทางด้านอเล็กเซียปูเตยัสกองหน้าของสโมสรบาร์เซโลนาทีมยิงเนี่ยได้กับทีมชาติสเปนนั่นเองส่วนรางวัลดาวเด่นดีเด่นเป็นของกาปี้นักเตะจากบาร์เซโลนาและกับทีมชาติสเปนแต่ต่อมาก็เป็นรางวัลผู้รักษาประตูดีเด่นก็เป็นติโบกุตัวกองหน้าของเรอัลมาดริดได้กับทีมชาติเบลเยียมนั่นเองต่อมาก็เป็นรางวัลกองหน้าดีเด่นโรเบิร์ตเลวานลอฟสกี้นะกองหน้าของบาเยิร์นมิวนิกนะที่ว่าปัจจุบันย้ายไปดินให้กับบาร์เซโลนาได้ก็อยู่กับทีมชาติโปแลนด์นั่นเองต่อมาเป็นรางวัลนักเตะผู้อุทิศตนเพื่อสังคมก็เป็นทางด้านซาดิโอมาเน่กองหน้าของลิเวอร์พูลนะที่ว่าปัจจุบันย้ายไปอยู่กับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกได้กับทีมชาติเซเนกัลนั่นเองต่อมาเป็นรางวัลสโมสรดีเด่นเป็นทางด้านสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นบทสรุปรางวัลประจำปี2022นั่นเองโดยเฉพาะรางวัลบอลลงดอก็คือรางวัลนักเตะดีเด่น